เดี๋ยวเราจะมากินโจ๊กต้นพยอมใช่ไหมโจ๊กพยอมอยู่แถวๆตลาดเนี่ยตลาดต้นพยอมแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะแวะซื้อหมูเป็นหมูทอดแล้วก็พวกน้ำพริกอ่ะเขาจะขายเนี่ยเขาจะขายอยู่หน้าตลาดใช่ๆหน้าตลาดสุเทพนี้เลยลองดูซิหมดหรือยังลงมาสายอ่ะปะครับเนี่ยเนี่ยร้านเนี้ยที่เขามีปิ้งอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละน่ากินอันนี้อะไรไม่รู้เนาะมีเชี่ยน้ำพริกหนุ่มนี่ไงมาประสั่งเลยเอาอะไรเอาน้ำพริกหนุ่มอันนี้เอาพริกหนุ่มกับข้าวเหนียวเหรอใช่แล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวไปกินบนดอยแคบหมูได้ไหมน่ากินเนาะอร่อยนะอันนี้เอาหมูทอดนี่ไหมเอาไม่เอาอันนี้หรอตอนนั้นเราซื้อแบบไหนอ่ะอ๋อซื้อแบบเนื้อแบบนี้แล้วอ๋อแล้วนี้ไรให้เขาสับใช่ไหมใช่เขาขายยังไงอ่ะนี่เป็นสามชั้นหรอเอาสามชั้นไหมหรือจะเอาแต่เอาลองสามชั้นสักชิ้นหนึ่งไหมสามชั้นกับหมูอย่างละชิ้นเนาะเอาสามชั้นเอามันน้อยๆหน่อยแล้วกันชอบกินสามชั้นแต่ว่านี่ไงก็มันน้อยอยู่ชอบกินมันน้อยคืออันนี้ก็ได้ใช่นี่เขามีเหมือนเป็นไส้อั่วเนาะขีด35ขีดละ35อ๋อมีไส้นี้ใช่ป้าเขามีไส้ย่างด้วยอ่ะเป็นเอาชิ้นเล็กหรือว่าเอาชิ้นใหญ่ไหนก็ได้ไส้ย่างหนึ่งนะแอปไหมเออแล้วก็ถุงนี้เอาไหมไม่เอาหมูนั้นไม่เอาเอาสองอย่างนี้แล้วก็น้ำพริกแล้วก็ข้าวเหนียวอะไรนะคะแอมสมองหมูหรอไม่เคยกินไม่กล้ากินแอมอันนี้คือแอมสมองหมูกินไม่เป็นกินไม่เป็นจะเจ้าอันนี้ใช่ไหมอันนี้กินหนึ่งก็พอแล้วแม่ถ้ากินเป็นนี่จะลองเนี่ยอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้ไส้ฟันทอดจ้ะไส้ฟันทอดมันไส้อ่ะมันกับไส้ใช่ค่ะแล้วก็หมูทอดหรือสับคืออะไรนะมันจากไส้ทอดมันจากไส้ทอดอ๋อคือพวกแบบคล้ายๆกับตับขาวอ๋อนี่มันกับไส้ทอดก็บอกคล้ายๆกับพวกตับขาวอ่ะพวกละเจ้าอันนี้เจ้าดีตับขาวแยกกันเจอแอมสมองหมูร้านเขาเปิด6โมงเช้านะคะแล้วปิดกี่โมงถึงเย็นนะคะถึงเย็นเขาบอกเขาไม่ได้ระบุน่าจะหมดก็หมดก็ปิดน่าจะหมดเร็วมั้งโอเคไป